วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองอดีตคณบดีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แนะก้าวไกลโหวตให้เศรษฐาจะได้ไม่ต้องมีหนี้บุญคุณกันอีกตอบแทนที่เพื่อไทยเคยโหวตให้ 100%วันที่2สิงหาคม2566หลังจากที่พรรคเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชลนาศีแก้หัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและนายประเสริฐจันทละรวงทองเลขาธิการพรรคร่วมแถลงข่าวโดยยืนยันว่าจะฉีก MOU ถอนตัว8พรรคร่วมพร้อมเดินหน้าตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่โดยที่ไม่มีพรรคก้าวไกลเพื่อหาทางออกให้กับประเทศต่อมาได้มีดอมส้มแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันขอให้พรรคก้าวไกลไม่โหวตเห็นชอบให้กับนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอย่างไรก็ตามล่าสุดนายพนัสทัศนียานนท์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุข้อความดังนี้ผมเห็นว่าก้าวไกลควรโหวตให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยไม่ต้องอาศัยเสียงจากสว.เพื่อเป็นการแสดงความยึดมั่นของพรรคในหลักการประชาธิปไตยและเป็นการตอบแทนที่เพื่อไทยเคยโหวตให้ 100% เมื่อวันที่13กรกฎาคม2566จะได้ไม่ต้องมีหนี้บุญคุณติดค้างกันอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ